นะคะ brilliant and how about this Jam is unusual what does it mean unusual unusual means that different from other you look different from other but it's interesting and attractive look different but attractive is a good word positive word เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างไปในทางดีหน่อยนะคะคือ unusual คือเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่ามันก็ attractive แต่มันน่าสนใจเช่นผมของเราเป็นผมทรงแถวข้าวโพดอย่างเงี้ยเราไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะเอ้ยน่าสนใจดีเนาะ unusual he's unusual หรือว่าบางทีทุกทีเราเคยใส่ชุดนักเรียนมาวันดีคืนดีเราใส่ legging มา legging รัดๆหน่อยมีกระโปรงคลุมอะไรเงี้ยนะคะใส่หมวกอะไรเงี้ยถือร่มโอ้ wow you unusual วันนี้ดูแปลกไปอะไรเงี้ยนะคะ attractive น้องป๊อป is it you ใช่เราหรือเปล่าคะน้องป๊อปน้องป๊อปโอเค andstriking what does it mean striking striking is just attack violently คือเห็นปุ๊บแล้วแบบมัน striking มันโอ้โหดึงดูดใจมากเลยแบบวันนี้แต่งอะไรมาอะไรเงี้ย striking wow มนัสชัย you are striking today วันนี้แบบว่าโอ้โหแต่งตัวมาจ๊าบมากมัน striking ทันทีเลยอะเห็นปุ๊บแบบว่าต้องเขาเรียกอะไรถ้าภาษาไทยต้องเหลียวหลังอะค่ะปุ๊บว้าวอะไรอย่างนี้เลยนะคะความหมายดีสองคำนี้นะคะ unusual and strikingเดี๋ยวเพื่อนๆงงทุกทีเคยใส่กางเกงวันนี้ใส่กระโปรงมาโอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ striking how about this one strange strange is negative word negative word strange แปลว่าอะไรคะแปลกแล้วค่ะไม่เหมือนกับ striking นะคะถ้า striking กับ unusual นี่ดูดีหน่อยแต่ว่าถ้า strange นี่แปลก Jam is strange today วันนี้ดูแปลกๆไปนะคะ strange and how about this one awful is also negative wordAwful น่ากลัวน่าหยาแยงอะไรเงี้ยนะคะ Awful Terrible is also negative And but this word is good Wonderful ฉะนั้นในนี้นี่จะมีทั้งคำที่เป็นไปในเชิงบวกแล้วก็ทำไมคะเชิงลบเชิงบวกมีอะไรบ้างเนี่ย Great Brilliant Unusual Striking andWonderful, wonderful, you are wonderful. But negative meaning, strange, strange, awful, and terrible. So use these words to describe people. เรียนใช้คำเหล่านี้ถ้าเจมส์นะคะพูดถึงเจมส์นึกถึงคำไหนเลือกสิคะเจมส์ is unusual and striking. But someone say, น้องป๊อป say that he's strange and awful. เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรคะ Opinion, เป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าคนที่ชอบการสักได้เห็นปุ๊บชอบเจมเลยใช่ไหม He's striking แต่ถ้าสมมติครูไม่ชอบนะครูเห็นปุ๊บครูจะบอกว่า Oh it's awful ครูรู้สึกไม่ชอบฉะนั้น it's opinion No one right or wrong ไม่มีใครถูกผิดเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นใช่ไหมคะมันเป็นศิลปะความชอบชอบไม่เหมือนกัน What we going to do Someone interview JamesRead a question about James. Can you guess the answer? เดี๋ยวไปดูว่าเจมส์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะบางครั้งนี่เราเห็นเขาแต่งตัวอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกกลัวแต่บางคนนิสัยดีใช่ไหมคนเราไม่สามารถตัดสินได้จากรูปร่างหน้าตาในคำนี้เขาบอกในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Don't judge the book by the cover. Don't judge the book by its cover. ก็คืออย่าตัดสินหนังสือจากการดูที่ปกก็เหมือนกับอย่าตัดสินคนโดยการที่รูปร่างหน้าตาเพราะว่าคนบางคนสวยแต่ว่าจิตใจร้ายบางคนทำไมคะหน้าตาไม่สวยแต่จิตใจดีบางคนทั้งจิตใจไม่ดีแล้วก็หน้าตาไม่สวยนักเรียนก็เลือกเอานะคะ Read the questions about James and guess the answer ไปดูคำถามเกี่ยวกับเขาค่ะนักเรียนจะไม่ทราบเลยนอกจากการฟังเท่านั้น Question number one เขาถามว่าอะไรคะ How does he inTerviewer describe James' appearance striking or strange. นั่นเห็นโจทย์ยาวๆอย่างนี้แทบเป็นลมเลยไม่อยากอ่านจริงแล้วเขาถามแค่ง่ายๆคือ striking or strange จากของเขานะคะจากที่เจมส์พูดนะคะ striking or strange ดูดีหรือไม่ดีครูบอกแล้วใช่ไหมคะถ้า striking นี่ดูดีใช่ไหมแบบเตะตาเราอุ๊ยเดี๋ยวหลังไม่มองแต่ถ้า strange นี่เห็นปุ๊บวิ่งหนี strange ไม่แน่ใจนะคะ strange ฉะนั้นคนแปลกหน้าจึงใช้คำว่า strangerนะคะเติม R ลงไปตัวเดียวจาก strange เป็น stranger โอเค this is question number one number two อันนี้ตอบแค่ stranger or striking question number two
Has James always had the same appearance? Appearance คือเขาชอบแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหม Yes or no ตอบง่ายๆแค่ Yes หรือ No ครูคะไม่ต้องฟังก็ตอบได้แล้วค่ะไม่ Yes ก็ No ไม่ได้นะคะต้องฟังฝึกฟัง How about number three? How long has he had dreadlocks? 1 year, 2 years, or 10 years? How long has he had dreadlocks? แต่เขาต้องสระนักเรียนแต่ต้องไปสระที่ร้านต้องมีวิธีการสระได้ลองทำก็ได้จะได้รู้นะคะแต่ว่าให้จบการศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งทำตอนนี้นะคะ So three questions about James. Listen, ฟังแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบ Number oneJam is striking or strange. Number two, he always had the same appearance. Yes or no? เขาแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมเจาะหูอะไรเงี้ยนะคะมีรอยสักอยู่ตลอดไหม And how long has he had dreadlocks? ตั้งใจฟังค่ะ Be quiet and listen. Where is the microphone? You. ลองฟังดูนะเรียนแล้วฝึกตอบเดี๋ยวให้เจมส์ตอบเดี๋ยวสัมภาษณ์เจมส์นะคะHere we go. Exercise 4B. Listen and answer the questions. Now let's talk a bit about your clothes and your appearance and everything, because you look quite striking. Have you always had the same appearance? Have you changed? No, I've always had totally different images. As long as it's different from everybody else, I'm quite happy. And how long have you had your hair like that? Well, at the moment I've got dreadlocks, and I've had those for about a year or so. Tell me about the rings. The rings. Yeah, I've just been building up my collection of piercings since I left school, really. And have you got some tattoos as well? When did you get them, and what do they have on them? I've got one of a Chinese dragon, which I've had for about 3 years, and I've got a Celtic one as well, which I've had for about a year or something like that. And what about clothes? Clothes, anything that's cheap, second-hand. Everything's covered in paint because I'm an art student. That's it, really. Lesson B. Okay, can you get the answer?It's so difficult to listen. นักเรียนสำเนียงเขาเป็นสำเนียงบริติชค่ะ I got นะคะ got ถ้าเป็นอเมริกันจะออกเสียง I got รู้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นอังกฤษจะเป็น I got ว่า I got อะไรวะ I got อะไรเงี้ยนะคะ I got สำเนียงนักเรียนจะสังเกตเขาแทบจะไม่มีตัว T เลยค่ะเป็นสำเนียงของคนอังกฤษจริงๆ quite difficult ฟังยากมากนักเรียนคนอเมริกันเราจะอาจจะฟังง่ายเพราะเราดูหนังอเมริกันแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะพูดเพราะค่ะ Mondayเสียงแบบอื้อเงี้ยนะคะเป็นเสียงแบบบริติชเดี๋ยวไปฟังสำเนียงดูไอ้สำเนียงดู sorry ฟังสำเนียงดูข้อแรกนักเรียนได้คำตอบไหม striking or strange striking เดาใช่ไหมคะ listen again เดี๋ยวลองฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะ here we go just try ถ้านักเรียนฟังออกนี่แบบว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะครูใช้เวลาฟังหลายครั้งเหมือนกันOkay, so we check the answer together. Just listen again. I will be interviewer and James. เดี๋ยวครูเป็นเจมส์ให้แล้วกันนะคะเราไปดูพร้อมๆกัน Interviewer ก็คือผู้สัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเป็น interviewee นะคะ James. Okay. Now let's talk a bit about your clothes and your appearance and everything because you look quite striking. เขาจะทำอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเงี้ย Let's talk about a bit. ไม่มีเสียงทีเลยนักเรียนนะคะเดี๋ยวอีกครั้งนึงStart 1, 2, 3. Now let's talk a bit about your clothes and your appearance and everything because you look quite striking. You have always had the same appearance or have you changed? No. I've always had totally different images. As long as it's different from everybody else, I'm quite happy. And how long have you had your hair like that? Well...At the moment, I've got dreadlocks. I've had those for about a year or so. Tell me about the rings. The rings, yeah, I've just been building up my collection of
piercing since I left school, really. And have you got, you've got tattoos as well? When did you get them and what do they have on them? I've got one of Chinese dragon which I've had for about 3 years. And I've got a Celtic one as well, which I had for about a year or something like that. And what about clothes? Clothes? Anything's that cheap, secondhand, everything's covered in paint because I'm an art student, that's it really. Can you get the answer? ไปดูคำตอบพร้อมๆกันค่ะจากสไลด์ค่ะ It's coming from slide. กลับไปดูที่สไลด์ค่ะ Number one. How does the interviewer describe James' appearance striking or strange? นั่นเลยเลือกคำตอบเป็น striking.เราไปดูคำข้อ2ค่ะ Has James always had the same appearance? Yes or no? No. No? I don't know. Number 3. How long has he had dreadlocks? I don't know. ไม่มีคำตอบนะคะครู How about number 4. How long has he worn rings? เขาใส่ไอ้เนี่ยค่ะห่วงเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วรู้ไหม 5. 4. Since he left school or since he started his collegeใส่ตั้งแต่อยู่โรงเรียนหรือว่าใส่ตอนที่มาเรียนที่วิทยาลัย How about number 5? How long has he had the Chinese dragon tattoo? Chinese dragon tattoo รู้เลยว่าเขาสักเป็นรูปอะไรคะ Chinese dragon มังกรจีนนะคะเคยดูโฆษณาป่ะที่บ๊วยโฆษณาสักมังกรตัวนี้เดียวร้องลั่นเลยอะคิดว่าสักเยอะแยะเคยดูป่ะคะที่บ้าน ไม่เคยดูอ่ะโอเค For about 6 years or 5 years นะคะ6 year or 3 years นะคะสามหรือหกปีคำตอบไปดูแรกค่ะ striking นะคะคนสมัครรู้สึกว่าสำหรับเจมส์เป็นคนที่ striking number 2 no คำถามถามว่าอะไรคะจึงตอบว่า no คำถามถามว่า has James always has the same appearance คือเขาแต่งตัวอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเปล่านะคะบางครั้งเจมส์ก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้นะคะ How about number 3? How long has he had dreadlocks? ทำผมทรงนี้มานานแค่ไหน dreadlock? A year ทำมาเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองนะคะ How long has he worn rings? ใส่ต่างหูใส่ไอ้ห่วงที่จมูกนี้มานานแค่ไหน Since he left school ใส่ตั้งแต่ทำไมคะจบม.ปลายก็ใส่เลยนะคะ How about number 5? How long has he had Chinese dragon tattooไปสักรูปมังกรมาตั้งแต่เมื่อไร 3 years ตั้งแต่3ปีที่แล้วและอีกอันหนึ่งเป็นรูปเคลติกเป็นสัญลักษณ์ของชนพื้นเมืองอีกอันหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องของการทำไมคะบรรยายรูปร่างหน้าตาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องของ art student ได้รู้คำศัพท์เรื่อง tattoo pierce นะคะโอเค time's up today is lunch time thank you very much for your attention and see you again tomorrow bye bye